The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. คุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ที่คลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีมีอาชีพทำสวนคุณพ่อเป็นพ่อไม้มีลูกติดมาด้วยและจึงมาแต่งงานกับคุณแม่ต่อมาเมื่อลูกยังอยู่ในท้องคุณแม่ก็จากคุณพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อเที่ยวพายเรือมาที่บ้านคุณแม่หลายครั้งจนกระทั่งคุณแม่คลอดลูกออกมาต่อมาไม่นานคุณพ่อก็เสียชีวิตไม่ทราบว่าเป็นเพราะเสียใจที่คุณแม่ไม่กลับไปอยู่ด้วยหรือเปล่าตัวลูกเองตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้เห็นหน้าคุณพ่อเลยจึงอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกต่อมาเมื่อลูกเรียนจบรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาแล้วได้พบกับสามีซึ่งเป็นนายแพทย์เราใช้เวลาที่รู้จักกันเพียงเล็กน้อยก็แต่งงานกันตั้งแต่แต่งงานมาคุณหมอเป็นคนที่เจ้าชู้มากทำให้ลูกรู้สึกเข็ดขยาดไม่ปรารถนาได้พบและเจอในชาติต่อไปคุณหมอถึงแก่กรรมเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยโรคมะเร็งในปอดก่อนตายคุณหมอได้ขออโหสิกรรมกับลูกลูกก็ให้อโหสิกรรมแต่ขออธิษฐานไม่ขอมีคู่ครองอีกต่อไปแต่ขอให้ได้เป็นผู้นำสตรีได้สร้างความดีแล้วก็นำสตรีไปสู่เป้าหมายที่ดีลูกก็ทำงานพัฒนาสตรีมาตลอดด้วยใจรักและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยซึ่งคุณหมอจะขัดขวางและไม่เห็นด้วยมาตลอดเมื่อตอนที่คุณหมอยังมีชีวิตอยู่แต่ลูกก็ไม่เคยฟังยังคงทำงานพัฒนาสตรีมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ย้อนไปเมื่อประมาณปี2526มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่จำได้ไม่ลืมเลือนคือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปหาลูกแต่เราน่ะไม่ได้พบกันเหตุที่เธอไปหาลูกเพราะเธอไปว่าความในจังหวัดที่ลูกอยู่ลูกความของเธอแนะนำว่าหากมีเหตุขัดข้องอะไรให้ไปพบลูกเพื่อขอความช่วยเหลือได้จนเมื่อในคราบประชุมผู้นำสตรีปี2544ลูกก็ได้พบกับน้องคนนี้อย่างบังเอิญเธอบอกว่าจำชื่อของลูกติดอยู่ในใจทั้งที่ควรจะลืมไปแล้วเพราะผ่านมาตั้ง20กว่าปีเธอมาเป็นเพื่อนผู้นำสตรีคนหนึ่งเธอเข้ามาถามชื่อจริงชื่อเล่นและบ้านที่อยู่ของลูกว่าเป็นไปตามที่เธอรู้จักหรือเปล่าลูกจึงถามเธอว่าเธอคือคนที่เคยไปตามหาลูก
ที่บ้านเมื่อ20กว่าปีก่อนใช่หรือไม่เธอตอบว่าใช่จากนั้นจึงได้พูดคุยงานปรึกษางานกันมาตลอดต่อมาจึงได้เชิญเธอมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้สมาคมและเราก็ได้สนิทสนมกันรักและผูกพันกันมากเธอได้ช่วยงานและทำงานให้ลูกทุกอย่างจนงานก้าวหน้าไปมากจึงได้ปรึกษากันว่าอยากจะจัดประชุมสมาคมสตรีทั่วประเทศในเวลานั้นได้รับความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่อนุญาตให้มาใช้สถานที่ของวัดพระธรรมกายจัดประชุมผู้นำสตรีให้สตรีได้ลูกดีใจมากเพราะรู้สึกคุ้นเคยกับคุณครูไม่ใหญ่มากๆครั้งแรกที่เข้าเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันลูกอยากเข้าไปหาไปกราบคุณครูไม่ใหญ่ใกล้ๆแต่ไม่มีโอกาสต่อมาได้ดูจานดาวธรรมได้อยู่ใกล้กับครูไม่ใหญ่มากขึ้นและที่สำคัญคุณครูไม่ใหญ่ให้มีการจัดงานหักดิบเลิกเหล้าบุหรี่และยาเสพติดซึ่งตรงกับใจของลูกเพราะลูกได้ต่อต้านสิ่งไม่ดีเหล่านี้มาตลอดจึงอยากตอบแทนพระคุณที่คุณครูไม่ใหญ่เป็นพลังศรัทธาให้ทุกคนได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิและจัดงานเทเหล้าเผาบุหรี่ด้วยคำถามคุณพ่อคุณแม่ตายไปแล้วขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก่อนจะละโลกไปท่านรู้สึกอย่างไรบ้างได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้หรือไม่คะดีขึ้นหรือยังกรรมใดทำให้คุณพ่อต้องเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่มากสามีตายแล้วไปอยู่ไหนมีกรรมใดทำให้ต้องมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้และการอโหสิกรรมกันก่อนตายจะส่งผลให้อย่างไรบ้างเพราะเหตุใดลูกจึงชอบทำงานด้านพัฒนาสตรีและได้มีโอกาสเป็นผู้นำสตรีดีเด่นหลายด้านลูกและเราผู้นำสตรีทุกจังหวัดจะมีอนาคตก้าวไปข้างหน้าอย่างไรจะทำอย่างไรให้สตรีทั้งประเทศได้รับสิ่งที่ดีๆเป็นหนึ่งเดียวกันลูกและน้องคนนั้นเคยเป็นอะไรกันมาจึงรักและผูกพันกันมากตั้งแต่เพียงได้ยินชื่อซึ่งยังไม่เห็นตัวมาพบกันก็ได้ทำงานร่วมกันยิ่งรักกันมากขึ้นและมีความคิดอุปนิสัยที่คล้ายกันครั้งหนึ่งลูกรู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงเขาจึงโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วก็ว่าน้องคนนั้นกำลังขับรถหลับในรถเหวี่ยงไปมาอยู่พอดีทำให้เขาตื่นขึ้นก่อนที่รถจะชนกับข้างทางทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ลูกอยากรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตของลูกในอดีตที่เกี่ยวข้องกับคุณครูเมื่อใหญ่และหมู่คณะเพื่อเป็นพลังใจที่จะทำให้โลกนี้เป็นโลกแก้วด้วยค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเพลินๆพอเป็นนิยายกันคุณพ่อเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่ในสวนของตัวเองโดยมีสภาพเหมือนชาวบ้านมีบ้านหลังย่อมย่อมซ่อนอยู่ในสวนของตนเองเพราะมีใจผูกพันกับสวนมากมีอาหารที่แบบพื้นพื้นเพราะบุญที่ท่านทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนารวมทั้งใจกับผูกพันอยู่กับสวนและลูกของตนด้วยและยังอยู่เป็นโสดไม่มีครอบครัวใหม่ในภพภูมินี้ยังเป็นโสดอยู่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ในช่วงหลังๆนี้เพราะลูกอุทิศไปให้บ่อยขึ้นจึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณแม่เป็นคนใจบุญสุนทานและก็เข้มแข็งเด็ดเดียวบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดา
มีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3มีวิมานทองขนาดปานกลางมีบริวารปานกลางไม่มากนักได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นจ้ะคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่มากเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันและอีกทั้งกรรมในอดีตเคยฆ่าคนเรื่องมีอยู่ว่าชาติในอดีตนี่เฉพาะกรรมในปัจจุบันที่ท่านเจอนะมันมาจากอันนี้แต่จริงๆเราเวียนว่าแต่เกิดเยอะแยะแต่เอาเฉพาะตรงนี้ตัดตอนช่วงนี้เรื่องมีอยู่ว่าชาติในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมคล้ายชาตินี้โดยเป็นชาวสวนวันหนึ่งมีขโมยเนี่ยมาขโมยผลไม้ในสวนและท่านจับได้ด้วยความโมโหเลยเอามีดแทงขโมยตายจ้ะสามีตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเด็กผู้หญิงทันทีด้วยกรรมเจ้าชู้ของตนไม่อาจจะรับบุญกุศลได้ได้เกิดในครอบครัวมีฐานะปานกลางค่อนข้างลำบากเพราะความตระหนี่ของตนที่ไม่ค่อยชอบทำทานจ้ะลูกก็เคยมีกรรมเจ้าชู้จากในอดีตมาชาตินี้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิงและมามีสามีเจ้าชู้ในชาตินี้การกระทำของสามีในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของลูกเองแหละจ้ะการอโหสิกรรมกันก่อนตายก็ทำให้กรรมของสามีหนักเป็นเบาจึงทำให้ไม่ได้ไปยมโลกแต่ไปเกิดเป็นเด็กผู้หญิงทันทีเพราะแรงกรรมอ่อนลงลูกได้เป็นผู้นำชนจำนวนมากทำความดีนะมาหลายชาติแล้วนิสัยนี้จึงติดตัวมาแม้มาเกิดเป็นผู้หญิงก็ยังชอบทำงานพัฒนาสตรีที่ได้เป็นผู้นำสตรีดีเด่นหลายด้านเพราะบุญปัจจุบันที่ทำความดีเอาไว้มากกับบุญในอดีตชอบให้กำลังใจคนทำความดีจ้าลูกและเหล่าผู้นำสตรีทุกจังหวัดจะต้องศึกษาผู้นำสตรีในอดีตที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นผู้นำสตรีมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยตนเองและชวนสตรีทั้งประเทศให้ดำเนินรอยตามต้องเป็นคนเก่งและดีดังกล่าวและต้องทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันใดพลังสตรีนี้จึงจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในประเทศได้จ้าลูกและน้องคนนี้เนี่ยชาติในอดีตเคยเป็นเพื่อนสนิทและเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันมาชาตินี้บุญเก่าจึงบันดาลให้มาเจอกันและร่วมงานร่วมบุญกันอีกจ้ะบุญที่ลูกทั้งสองทำร่วมกันมาและบุญของน้องคนนี้จึงบันดาลให้ลูกโทรศัพท์ไปหาเขาในจังหวะวิกฤตที่น้องกำลังหลับในพอดีจึงตื่นขึ้นและพ้นภัยจากอุบัติเหตุจ้ะในชาตินั้นมีนิสัยเจ้าชู้ลูกในชาตินั้นมีนิสัยเจ้าชู้มีภรรยามากมายแม้พระราชาออกบวชแล้วก็ยังไม่ยอมบวชเพราะยังอยากมีภรรยาไปเรื่อยๆมันม่วนดีกระทั่งบั้นปลายชีวิตก็คิดบวชได้ขออโหสิกรรมต่อภรรยาหลวง
เหมือนที่สามีของลูกได้ขออโหสิกรรมต่อลูกในชาตินี้เมื่อออกบวชแล้วในบั้นปลายชีวิตนะก็ตั้งใจเผยแผ่ธรรมะแล้วก็มาคิดได้เมื่อบวชตอนแก่ว่าเสียดายที่ออกบวชช้าไปหน่อยจึงทำงานเผยแผ่ได้ไม่เต็มที่ก็ได้อธิษฐานจิตว่าพบชาติต่อไปขอได้มีโอกาสเป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางออกไปดังนั้นชาตินี้ได้กรรมเจ้าชู้จึงมาเกิดในครอบครัวที่มีเหตุการณ์แม่ในระหว่างตั้งท้องโกรธพ่อที่นอกใจจึงหนีกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยใจเด็ดเดี่ยวทีเดียวต่อมาเมื่อลูกโตขึ้นก็มามีสามีเจ้าชู้คล้ายๆกับตัวลูกเองในชาติก่อนนั่นแหละแต่ด้วยนิสัยผู้นำติดข้ามชาติมาเพราะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีพวกพ้องบริวารมากในชาตินั้นชาตินี้จึงมีพวกพ้องมากเราจะได้ทำงานที่อธิษฐานไว้ในชาติก่อนว่าจะเป็นกำลังเผยแผ่ธรรมะจ้าให้เราตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่เพราะชาตินี้มาเจอหมู่คณะตอนที่อายุมากแล้วคล้ายชาติที่ผ่านมาที่ออกบวชช้าไปหน่อยเพราะมัวไปติดใจสาวอ้อๆอยู่จ้ะจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้าเรามาดูภาพกันคุณพ่อตายแล้วเป็นภูมิเทวาอยู่ในสวนของตนเองเพราะมีใจผูกพันกับสวนและลูกของตนเองมีสภาพเหมือนชาวบ้านมีบ้านหลังย่อมย่อมมีอาหารทิพย์แบบพื้นพื้นเพราะบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ในช่วงหลังๆนี้ลูกอุทิศไปให้บ่อยขึ้นจึงมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณแม่เป็นคนใจบุญสุนทานและเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำแต่แล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาชั้นดาวดึงส์เฟส3มีวิมานทองขนาดปานกลางมีบริวารปานกลางได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุไม่มากเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันและกรรมในอดีตชาติเคยฆ่าคนก็ในชาตินั้นเกิดเป็นชาวสวนวันหนึ่งมีขโมยมาขโมยผลไม้ในสวนท่านจับได้ด้วยความโมโหจึงเอามีดแทงขโมยตายสามีตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นเด็กผู้หญิงทันทีด้วยกรรมเจ้าชู้ของตนไม่อาจรับบุญกุศลได้ไปได้เกิดในครอบครัวมีฐานะปานกลางค่อนข้างลำบากเพราะความตระหนี่ของตนที่ไม่ค่อยจะทำทานลูกเคยมีกรรมเจ้าชู้จากในอดีตชาติมาชาตินี้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิงและมีสามีเจ้าชู้การกระทำของสามีในชาตินี้ก็คือภาพในอดีตชาติของตัวลูกเองแหละจ้าการอโหสิกรรมกันก่อนตายทำให้กรรมของสามีหนักเป็นเบาจึงทำให้ไม่ต้องไปยมโลกแต่ไปเกิดเป็นเด็กผู้หญิงทันทีเพราะแรงกรรมอ่อนลงลูกได้เป็นผู้นำชนจำนวนมากทำความดีมาหลายชาตินิสัยนี้จึงติดตัวมาแม้มาเกิดเป็นผู้หญิงก็ยังชอบทำงานพัฒนาสตรีที่ได้เป็นผู้นำสตรีดีเด่นหลายด้านเพราะบุญปัจจุบันที่ทำความดีเอาไว้มากกับบุญในอดีตชาติชอบให้กำลังใจคนทำความดีลูกและเหล่าผู้นำสตรีทุกจังหวัดต้องศึกษาผู้นำสตรีในอดีตที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นมหาวาสิกาวิสาขาเป็นต้นแล้วก็นำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งทำด้วยตนเองและชวนสตรีทั้งประเท
ให้ดำเนินรอยตามต้องเป็นคนเก่งและดีดังกล่าวแล้วต้องทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันใดพลังสตรีนี้จึงจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในประเทศได้ลูกและน้องคนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นเพื่อนสนิทและเป็นกัลยาณมิตรให้กันมาชาตินี้บุญเก่าจึงบันดาลให้มาเจอกันและร่วมงานร่วมบุญกันอีกจ้าบุญที่ลูกทั้งสองทำร่วมกันมาและบุญของน้องคนนี้จึงบันดาลให้ลูกโทรศัพท์ไปหาในจังหวะวิกฤตที่น้องกำลังหลับในพอดีจึงตื่นขึ้นและพ้นภัยจากอุบัติเหตุเกือบไปลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงและช่วยในการเผยแผ่ธรรมะคือในชาติที่ผ่านมาน่ะเป็นผู้ชายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีลูกน้องบริวารเยอะรับราชการอยู่ในเมืองของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นแหละในชาตินั้นมีนิสัยเจ้าชู้มีภรรยามากมายแม้พระราชาออกบวชแล้วเขาตามบวชกันไปตั้งเยอะแยะแต่ตัวก็ยังไม่ยอมบวชเพราะยังอยากมีภรรยาไปเรื่อยๆมันม่วนอกม่วนใจ กระทั่งบรรปลายชีวิตก็คิดบวชจึงได้ขอโหสิกรรมต่อภรรยาหลวงที่สามีของลูกได้ขอเหมือนที่สามีของลูกได้ขอโหสิกรรมต่อลูกในชาตินี้ว่าพี่ผิดไปแล้วน้องแต่ตอนนี้พี่คิดได้แล้ว ตอนนั้นพี่ไม่ยอมคิดเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจเผยแผ่ธรรมะแล้วก็คิดได้ว่าโอ้เสียดายที่ออกบวชช้าไปหน่อยจึงทำงานเผยแผ่ได้ไม่เต็มที่จึงได้อธิษฐานจิตว่าพบชาติต่อไปขอให้ได้มีโอกาสเป็นกำลังในการเผยแผ่ให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นดังนั้นชาตินี้ด้วยกรรมเจ้าชู้จึงเกิดมาในครอบครัวที่มีเหตุการณ์คือแม่ในระหว่างตั้งท้องโกรธพ่อที่นอกใจจึงหนีกลับมาอยู่บ้านและไม่ยอมกลับไปอีกเลยต่อมาเมื่อโตขึ้นก็มีสามีเจ้าชู้โดยนิสัยผู้นำติดข้ามชาติมาและที่ได้ชวนคนทำความดีเยอะนิสัยผู้นำที่เคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีพวกพ้องบริวารมากชาตินี้จึงมีพวกพ้องมากเพราะชวนคนทำความดีเอาไว้เยอะในอดีตแล้วก็ได้ทำความดีตามที่ได้อธิษฐานไว้ในชาติก่อนว่าจะเป็นกำลังเผยแผ่ธรรมะให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่เพราะชาตินี้เนี่ยมาเจอหมู่คณะตอนที่อายุมากแล้วคล้ายชาติผ่านมาที่ออกบวชช้าจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้าNo one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma